ือนหรือยังคืนและวันเมื่อครั้งเก่าใครเล่าพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินเราให้มีร่มเงาพึ่งพามีแดนดินงดงามข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้มาชุมนุมพร้อมเพียงกันณที่แห่งนี้ต่างมีความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทำกิจกรรมจิตอาสารักป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติณหาดท่าหลาหมู่2ตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไปจิตอาสาพระราชทานกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจในนามของสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมชาวภูเก็ตพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานหน้าที่นี้การดำเนินการตามโครงการนี้โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 2,500 ต้นการเก็บขยะมูลฝอยและการปล่อยพันธุ์สัตว์ป่านอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จัดทำโครงการอีกด้วยการที่พวกเราได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเสียสละและความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและบรรดาต้นไม้ทุกต้นที่พวกเราได้ร่วมกันปลูกจงเติบโตให้ร่มเงาให้คงความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่แห่งนี้ไปจนทั่วลูกหลานของเราอยากจะขอตามรอยนี้ไปจะดูแลด้วยรักและใส่ใจให้แผ่นดินไทยของเรางดงามจะ